พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป. 2. ศิลปะสาระนาฏศิลป์นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยนาฏยศัพท์นาฏยศัพท์หมายถึงคำที่ใช้เรียกชื่อท่ารำทางนาฏศิลป์ไทยซึ่งเป็นศัพท์เฉพาะที่ใช้เรียกท่ารำเช่นตั้งวงจีบสลัดมือม้วนมือโย้ตัวกล่อมตัวโยกตัวเป็นต้นนะครับจีบจีบคว่ำคือการคว่ำฝ่ามือให้ปลายนิ้วชี้ลงหักข้อมือเข้าหาลำตัวจีบหงายคือการหงายฝ่ามือให้ปลายนิ้วชี้ขึ้นถ้าอยู่ระดับหน้าท้องจะเรียกว่าจีบหงายชายพกจีบปรกหน้าคือการจีบคล้ายจีบหงายแต่หันจีบเข้าหาลำตัวด้านหน้าแขนและมืออยู่ด้านหน้าตั้งลำแขนขึ้นและหันจีบเข้าหาส่วนหน้าผากจีบปลอกข้างคือการจีบที่คล้ายจีบปลอกหน้าแต่จะหันจีบเข้าหาด้านข้างศีรษะลำแขนตั้งอยู่ข้างๆระดับเดียวกับวงบนตั้งวงตั้งวงแบ่งออกเป็นวงบนวงกลางวงล่างวงบนคือยกแขนขึ้นด้านข้างลำตัวทอดศอกให้โค้งตั้งมือแบขึ้นทั้ง4นิ้วปลายนิ้วอยู่ระดับแง่ศีรษะหันฝ่ามือออกและหักข้อมือเข้าหาลำแขนวงกลางคือการกางแขนออกข้างลำตัวให้เป็นวงโค้งตั้งข้อมือขึ้นนิ้วทั้ง4เรียงชิดกันนิ้วหัวแม่มือหักเข้าหาฝ่ามือให้ปลายนิ้วทั้งสองข้างสูงเท่ากับระดับหัวไหล่วงล่างคือการให้มือทั้งสองตั้งวงอยู่ระดับหัวเข็มขัดให้ลำแขนทอดเป็นส่วนโค้งอยู่ข้างหน้านิ้วหัวแม่มือแยกออกงอเข้าหาฝ่ามือเล็กน้อยล่อแก้วเป็นลักษณะการจีบพิเศษบางครั้งเรียกการจีบล่อแก้วคือนำนิ้วกลางมาจรดกับนิ้วหัวแม่มือระดับข้อที่1ส่วนนิ้วชี้นิ้วนางและนิ้วก้อยกรีดออกให้ตึงท่านี้สามารถใช้ได้ทั้งลักษณะหักข้อมือตั้งขึ้นและหักข้อมือเข้าหาลำตัวนะครับโย้ตัวเอียงลำตัวแล้วยกไหล่ไปทางซ้ายจากนั้นค่อยๆบิดไหล่ให้กลับมาทางด้านขวาเป็นการเอียงตัวถ้าเอียงตัวด้านซ้ายให้เอียงศีรษะด้านซ้ายเอียงตัวด้านขวาเอียงศีรษะด้านขวากล่อมตัวการกล่อมตัวคือการกดไหล่แล้วบิดไหล่ข้างที่กดมาข้างหน้าพร้อมกับเอียงศีรษะเล็กน้อยโยกตัวเป็นลักษณะการเอียงตัวโดยกดไหล่ไปทางซ้ายแล้วค่อยๆบิดไหล่เล็กน้อยหรือกล่อมตัวให้กลับมาเอียงทางขวาโดยให้ศีรษะเอียงตาม